ผมเองมาที่นี่จริงๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาพูดในโรงละครนะครับใครมาฟังครั้งที่แล้วมีไหมฮะโอ้โชคดีไปนะฮะเศรษฐกิจไทยเราอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับตอนนี้คือขาขึ้นไก่หน้าผากตอนนี้นะครับจะถึงหูแล้วเนี่ยนะครับการวงการเมืองท่านก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราไม่คุยกันเรื่องนี้นะครับเพราะเขาบอกการเมืองศาสนาความเชื่อห้ามหยิบยกมาคุยกันมิฉะนั้นจะทะเลาะกันเอาแค่ศาสนาเนี่ยครับถ้าอิสลามบอกโอ้อิสลามได้เปรียบอยู่แล้วมีเมียได้ตั้ง4คนพุทธบอกเอ้ยพุทธได้เปรียบกว่ามีไม่จำกัดเว้ยแค่นี้ก็ทะเลาะกันแล้วล่ะครับว่าไหมฮะนั้นวันนี้เราคุยเรื่องความสุขแล้วก็ความสำเร็จท่านเป็นลูกค้าผู้ทรงเกียรติของ AIA นะครับการมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะครับปัจจุบันผมว่าความสุขเราต้องแลกด้วยหลายๆอย่างเอาความสำเร็จก่อนก็แล้วกันผมว่าปัจจัยความสำเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างใครมีลูกแล้วยกมือให้ดูหน่อยสิครับผมให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลายคนไม่ยกเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ทั้งๆที่ควรจะมีแล้วสังเกตง่ายๆผู้หญิงคนไหนสมรสแล้วมีบุตรเนี่ยสังเกตง่ายมากครับส่วนใหญ่เวลานั่งเนี่ยจะนั่งไขว้ห้างข้างหน้าบอกโสดแต่กระชากสุดชีวิตเลยเนี่ยแหละครับนะค่อยๆแง้มลงก็ได้ไม่ต้องรีบขนาดนั้นเนี่ยนะลูกเราอ่านหนังสือ2เที่ยวสอบตกเพื่อนมัน2เที่ยวสอบได้แสดงว่า IQ สู้กันไม่ได้ IQ intellectual quotient ใช้เรียนหนังสือเป็นหลักนะครับแต่ลูกเราไม่จะเป็นต้องสอบตกทั้งชาติผมมีความเห็นว่าถ้าอ่านหนังสือ2เที่ยวสอบตกปีวิธีแก้ครับควรอ่าน3เที่ยวได้แล้วถ้า3เที่ยวยังตกก็4 4เที่ยวไม่ตกก็5เที่ยว5เที่ยวได้ยังครับถ้ายังก็ต้อง6เที่ยวถ้า6เที่ยวไม่ได้ตัดคอมันทิ้งไปเลยหมดเรื่องบนเราครับหัวคนเราเนี่ยมันทำอะไรมันต้องมีอะไรดีขึ้นผมกำลังพูดเรื่องอะไรบางอย่าง practice makes perfect การฝึกฝนนำมาซึ่งความชำนาญและความสมบูรณ์แบบวันนี้พาราลิมปิกกำลังแข่งครับที่ประเทศจีนผมเชื่อว่าเราจะได้เหรียญทองมากกว่ากีฬาคนปกติเพราะว่าเรายิ่งพิการยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะฮะตอนนี้เราได้แค่4เหรียญนะครับโอลิมปิกที่ผ่านมานะครับที่ปักกิ่งเมื่อที่เอเธนเราได้มา8เหรียญครับ3เหรียญทองแต่บางกีฬาก็ยอมรับว่าสู้ไม่ได้จริงครับเช่นว่ายน้ำท่านคงน่าจะคุ้นชื่อนี้แล้วล่ะครับไมเคิลเวลส์ของสหรัฐโอ้โหตัวอย่างกับตึกขนาดเนี้ยปีกอย่างกับนกทำไมเขาไปยืนบังผมเนี่ยมิดเลยนะครับมองไม่เห็นเลยว่ายน้ำนี่ไม่มีรุ่นนะครับท่านอย่าลืมนะครับใครลงสระก็ได้ไมเคิลเวลส์ในมืออย่างกับใบลานทำไมเขาไปยืนห้องนี้ทำเงี้ยเย็นนั่งห้องเลยไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับอยากกระตลับปัดใครจะไปสู้ครับเราอยู่ลู่นี้คนไทยสูง170ไมเคิลเวลนี่ปาไปประมาณนี้ครับฟรีสไตล์100เมตรตายสถานเดียวครับปิดตุ้มไมเคิลเวลดำบุบบุบไปถึงกลางสระสโตรกเรียงมือมันขนาดนั้นหวบถึงฝั่งแล้วของเรามือขนาดโดดตุ้มซอยยิ่งๆๆๆแถวเรียนตะลิ่งเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยนะครับบางกีฬาก็แหมสู้ไม่ได้แต่บางกีฬาเราก็ยังเก่งอยู่เช่นยกน้ำหนักเช่นมวยนะครับเราก็ยังฝีมืออยู่ใช้ได้เลยครับแต่วิ่งเนี่ยคงสู้ไม่ได้ครับนะเขาใส่ขาเราจะสั้นกว่าแต่เมื่อก่อนวิ่งไทยเก่งนะครับถ้าผมพูดชื่อนี้ถ้าใครรู้จักกรุณาพยักหน้าเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมครับได้ดีมากครับฟังให้ดีนะฮะเพราะคนนี้ดังตอนผมเด็กๆ เด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักแต่คนรุ่นเดียวกับผมขึ้นไปน่าจะรู้จักฟังให้ดีนะฮะอานัทรัตนพล พยักหน้าเนี่ยเออค่อยชั่วใช้ได้ใช้ได้ท่านพออก็รู้จักใช่ไหมรู้จักใช่ไหมฮะเป็นนักวิ่งระยะสั้นที่เก่งมากๆของประเทศไทยครับโอ้โหไปไตฮารานเอเชียนเกมกลับประเทศไทยเหรียญทอง100เมตร200เมตร4คูณ100 4คูณ200ปัจจุบัน4เกมวิ่ง100เมตรเลยยังไม่ชนะเลยครับน่าน้อยใจตอนผมเด็กๆสติอานัททำไว้ 10.46วันนี้คนวิ่งเร็วที่สุดในโลกท่านน่าจะทราบครับโอลิมปิกถูกทำลายเป็นพิธีเรียบร้อยแล้วครับ 9.8 87วินาที86วินาทีตอนผมเด็กๆ 10.4 ตอนนี้เหลือ 9.8 ท่านเชื่อไหมครับลูกเราจะเห็นคนวิ่งแค่ 8.5 เท่านั้นรุ่นหลานจะเหลือแค่ 4.2 รุ่นเหลนผมว่าอาจจะเหลือแค่ 2.5 ต่อไปวิ่ง100เมตรอาจจะไม่ถึง1วินาทีอีกไปปั้งแล้วเข้าไปเลยดูไม่ทันเลยอะไรว่าแวบๆเนี่ยนะครับต้องใช้กล้องความเร็วสูงตัดเส้นได้เส้นชัยเข้าพร้อมกันจมูกเท่ากันเป๊ะใครไว้ขนจมูกยาวชนะต้องขนาดนั้นนะผมกำลังพูดเรื่องนี้เพราะว่าคนไม่ขยันไม่เก่งผมเป็นนักพูดโดยอาชีพครับเมื่อวานอยู่เชียงรายวันนี้มาเชียงใหม่
พรุ่งนี้ก็อัดตีสิบพูดทุกวันเลยครับจริงๆผมไม่ควรไม่ค่อยพูดท่านดูออกไหมไม่ออกเลยผมเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่คนเดียวผมไม่พูดเลยนะผมจะบอกให้นะครับพูดก็บ้าอยู่คนเดียวจริงไหมขึ้นเครื่องบินถามก่อนเลยเต็มไหมครับถ้าไม่เต็มขอนั่งคนเดียวเพราะไม่ค่อยสนทนาไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวเกิดใครมาชวนคุยแล้วมันจะอึดอัดผมเป็นจริงๆนะครับแต่ผมขึ้นมาบนนี้บ่อยๆมันจะทำให้เหมือนพูดเก่งถ้าท่านขึ้นมาบนนี้บ่อยๆท่านก็จะพูดเก่งเกี่ยสองท่านผู้บริหารขึ้นมาในฝีมือนะครับพูดได้เนื้อหาใจความครบถ้วนเดินขึ้นมาไม่ต้องหามลงไปเนี่ยสุดยอดมากบางคนที่พูดไปพูดมาเอาเสียเย็นหมดไม้ตัวนี้ไม้อาถรรพ์ท่านลองจับดูนะจับปั๊บมือมันจะเกินมือถึงมันจะยุกยิกยุกยิกยุกยิกบางคนไม่รู้จะไปไหนล้วงกระเป๋าค่อยนิ่งหน่อยบางคนไม่ล้วงเปล่านับนิ้วนับไปนับมาทำไมนิ้วเกินวุ่นวายไปหมดเนี่ยนับเองอะสับสนตัวเองบางคนสะดุดตังบ้องไปเลยครับสวัสดีครับท่านเกียรติผู้มีแขกทักอะไรว่าเกียรติผู้มีแขกบางคนสวัสดีครับข้าพเจ้าทั้งหลายทักตัวเองเฉยเลยที่อวยพรเพื่อนแต่งงานเละทั้งงานวันนี้ผมดีใจที่เพื่อนอุปสมรสไอ้เพื่อนงงแต่งระบวดว่างานเนี่ยไม่มีอะไรจะพูดมากอยากจะใคร่ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนศาสดารามมาทั้งวัดพระแก้วเลยคิดดูก็แล้วกันนี่แหละขึ้นบ่อยๆวัดพระแก้วไม่มาแล้วครับผมกำลังพูดเรื่องความสำเร็จอยู่ที่ความขยันพรสวรรค์มีไหมก็คงมีบางคนบอกเฮ้ยนักพูดเนี่ยใครเป็นได้ง่ายๆพวกนี้ต้องมีพรสวรรค์เวลาคลอดต้องเอาไม้มาจากท้องแม่ตัวนึงอย่างนั้นเลยเหรอเวลาผมคลอดต้องฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทักหมอพยาบาลมาเลยอะไม้ตัวเดียวแม่ผมก็แย่แล้วใหญ่ขนาดนี้ว่าไหมครับนะคุณแม่คนไหนบอกไม่รู้จะเป็นนักร้องแน่นอนรู้แต่ตอนคลอดแล้วเวลาเขาร้องไห้เขาร้องไม่เหมือนคนอื่นลูกอื่นเวลาคลอดร้องแว่แว่แว่รู้จะเป็นนักร้องแน่นอนเพราะตอนคลอดร้องแว่ลูกใครว่าลงลูกคอขนาดนั้นจริงป่ะลูกคอฝึกตอนโตท่านอยากเก่งอะไรไหมครับลูกเราอยากเก่งอะไรไหมขยันไว้สิครับให้เวลามากกว่าคนอื่นเราต้องเก่งกว่าให้เวลาน้อยกว่าแน่นอนก็ต้องยอมเข้าไปวันนี้ผมสงสารพาราดอนท่านน่าจะรู้จักพาราดอนครับ3ปีกว่าที่แล้วพาราดอนอยู่อันดับ9ของโลกไหว้4ทิศทั่วโลกพอเขาชนะเสร็จนี่เขาไม่เหมือนคนชาติอื่นก็เขาชาติไทยไงเขาก็ไหว้ไหว้โอ้ฝรั่งงงต้องถามคนไทยที่ไปด้วยกันเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาทำอะไรคนไทยต้องคอยอธิบายดิซี่สาไหว้โอ้ไหว้อีกแล้วฝรั่งอย่างมากก็ตบแล็กเก็ตเห็นไหมฮะอาแกซี่ก็ส่งจูบไปบางคนก็ตีลูกเทนนิสไปคนดูบางคนถามตีไปทำไมลูกมันเหลือครับพอดีเสิร์ฟชนะไปแล้วเหลืออีกลูกก็ตีไปให้คนดูเป็นที่ระลึกกีฬาหลายประเภทก็ทำฟุตบอลบางทีใครอยู่ใกล้ๆฟุตบอลหมดเวลาเตะให้คนดูไปเลยครับหงุดหงิดเพราะแพ้แม้แต่บางทียิงปืนลูกเหลือไม่อยากเอากลับบ้านนะใครจะเอาก็เอียงหัวมาแล้วกันนะครับมันหนักใช่ไหมนะฮะพระดอนไหว้สี่ทิศโอ้ประกาศศักดิ์ศรีของวัฒนธรรมไทยได้อันดับ9ไม่เคยมีนักเทนนิสคนไหนเก่งเช่นนี้มาก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากได้อันดับ9พอเขาดังขึ้นมาก็มีนักร้องดารานางแบบนางงามเข้าไปเกี่ยวข้องปีนั้นได้2ถ้วยซ้อนถ้วยแรกโอเด็ดครับจำได้ไหมฮะถ้วย2ทาทาโอเพ่นได้ปีนั้นเลยอย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับวันนี้ข้อมือเจ็บแต่งงานโอ้เล่นไม่ได้แล้วครับขาไม่มีแรงตีออกซ้ายออกขวามั่วไปหมดตะเวนตกรอบทั่วโลกผมก็จะบอกว่านักเทนนิสอาชีพบ้านคือเทนนิสครับบ้านคือคอร์ตเทนนิสต้องอยู่ที่นั่นไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงถ้าเอารถเฟอร์รารี่สีเหลืองไปขับโฉบรับคนนั้นคนนี้ก็ผลงานซ้อมคงจะน้อยลงมือขวาที่ควรจะจับเนี่ยคือกริฟเทนนิสไม่ใช่แก้วไวครับนั้นคนเราทำอะไรประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับว่าท่านให้เวลากับสิ่งนั้นมากน้อยขนาดไหนไม่ค่อยมีหรอกครับเรื่องพรสวรรค์ไม่มีใคร born to be ครับแต่ try to be เป็นไปได้เราขับรถออกถนนใหญ่มาแรกท่านก็กลัวผมก็กลัวจำวันนั้นได้ไหมครับผ่านมากี่สิบปีแล้วเราขับปลอดภัยกว่าเพื่อนเลยจำได้ไหมครับวันแรกอ่ะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมง40ไม่มีบาดเจ็บแล้วครับชนหมายังไม่ตายเลยท่านว่าไหมครับชนแป้งหมางงๆอะไรผ่านมาเนี่ยขับไป10ปีล่อกัน160ถอยเข้ารั้วบ้านวันแรกรั้วบ้านห่างไปวาออกมาเชียร์กันทั้งบ้านครึ่งชั่วโมงกว่าจะสนิทขับไป10ปีถอยพวดหูช้างหลุดติดรั้วหาใส่บันหลังก็ไม่เหม็นกลัวเลยครับนี่ข้อแรกครับง่ายๆเลยคือ1ขยันแต่ถ้านั่นขยันแล้วเก่งคนเดียวก็ไม่ได้เพราะต้องอาศัยความร่วมมือถามว่า4เหรียญที่เราได้มาเนี่ยท่านลองสังเกตไหมครับเราได้จากมวยจากยกน้ำหนักมวยชกทีละรุ่นครับยกน้ำหนักยกทีละคนถ้าขึ้นไปพร้อมกันทุกอันทุกรุ่นอาจจะชกกันเองก่อนแล้วค่อยชกกับชาวบ้านทำไมฟุตบอลไทยไม่ได้ไปฟุตบอลโลกครับหนึ่งในคำตอบนั่นคือเราเล่นกันเยอะเกินไปครับ11คนถ้าฟุตบอลลดเหลือ5คนเราเรียกฟุตซอลท่านเชื่อไหมครับลดคนปั๊บไทยเก่งทันทีครับเราไปรอบสุดท้ายฟุตซอลโลก
อย่างไม่เป็นทางการตอนนี้ฟุตซอลไทยอยู่อันดับ11ของโลกครับถ้าฟุตบอลเราเล่นแค่2คนผมว่าเราอาจจะได้แชมป์โลกก็ได้ครับเล่นไงครับฟุตบอล2คนเฮ้ยกูต่อแมนยูครึ่งลูกมึงเท่าไหร่เล่นกันแค่เนี้ยเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันในโลกนะครับถ้าฟุตบอลเล่นคนเดียวตอนนี้มีผู้ชายไทยคนหนึ่งชื่อนายสำอางครับเป็นแชมป์ฟุตบอลคนเดียว5ปีกว่าที่แล้วสำอางทำสถิติโลกบันทึกโดยกินเนสบุ๊กอย่างเป็นทางการเขาเดาะบอลครับกินเนสไปที่บ้านเขาเขายืมโรงยิมที่โรงเรียนเพื่อนรู้ข่าวก็มาช่วยตีกลองบอกธงเป็นกำลังใจท่านเชื่อไหมครับเดาะตั้งแต่เช้าผ่านไป8ชั่วโมงบอลไม่ตกถึงพื้นเลยครับวันนั้นธงเทิงเหี่ยวหมดแล้วเพื่อนฝูงกลองเกลิงในปอกแปกปอกแปกนะเมื่อไหร่จะได้กลับพอ9ชั่วโมงกองเชียร์เริ่มมีกำลังใจสำอางยกมือกรรมการถามไปเลยบอกเสียดท้องขอยาหม่องนวดตัวเองครับทนไม่ไหวลงไปนั่งกับพื้นไม่ยอมให้บอลตกยังดอกดอกดอกหมอมากระซิบข้างหูถ้าไม่ไหวเลิกได้ครั้งหน้าลองใหม่สำอางบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเบรกพักหน่อยกองเชียร์ลงมาจากอัฒจันทร์มากระซิบข้างหูให้มึงเลิกเถอะกูจะกลับแล้วไม่รู้มาเชียร์ภาษาอะไรแหละสำอางบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโยนยาหม่องทิ้งหลังจากนั้น10นาทีลุกขึ้นดอกเฉยเลยครับกองเชียร์ขวัญเสียมันลุกแล้วเว้ยลุกแล้วเว้ยลุกแล้ว9ชั่วโมงไม่ตก10ชั่วโมงไม่ตก11ชั่วโมงสำอางยกมือครับกรรมการถามไปเลยหิวกรรมการบอกข้างนอกกลับมาแล้วมืดตึบเอางี้เดี๋ยวไปซื้อในตลาดให้ไปครึ่งชั่วโมงได้ก๋วยเตี๋ยวมาฉ่ำกินไป3คำกินไม่ลงครับส่งคืนขอน้ำดื่มน้ำไม่มีหลอดดื่มไม่ได้เพราะถ้ากระดกบอกไม่เห็นบอลตกขอหลอดกรรมการบอกไม่มีแป้วในตลาดนะไปครึ่งชั่วโมงพอดื่มเสร็จโอ้โหคราวนี้ยาวแล้วครับ12ชั่วโมงไม่ตก13ชั่วโมงสำอางยกมือกรรมการถามเป็นไรปวดปัสสาวะขอเข้าน้ำแป๊บกรรมการบอกไม่อนุญาตคุณไปดอตกมันไม่ใช่สี่โลกต้องมีประจักษ์พยานถ้าอยากจะดอบอลต่อและอยากปัสสาวะขอกลางโรงยิมได้ไหมเดี๋ยวขอความร่วมมือกองเชียร์หันหน้าออกสำอางโอเคครับปัสสาวะกลางโรงยิมแต่ตอนปัสสาวะไม่ได้ดอใช้มงเพราะตอนปัสสาวะดอไม่ได้จะมาดอเนี่ยกระเซ็นทั้งโรงยิมเลยนะผมจะบอกให้กองชงกองเชียร์หายหมดจบที่15ชั่วโมงท่านคิดดูครับผมกำลังพูดเรื่องความสามัคคีนะครับคนไทยต้องรักกันนี่ข้อที่1ครับแต่ว่าการประสบความสำเร็จมันไม่ได้ง่ายลอยด้วยกลีบกุหลาบมันต้องใช้ตรงนี้ด้วยครับเขาเรียกสมอง3อย่างที่มักมีปัญหาทดสอบเรานะครับท่านคิดดูว่าจริงป่ะ1ชีวิต2ธุรกิจที่ท่านทําน้องเรียนหนังสือก็เรียนหนังสือ3คนมักมีปัญหากับเราชีวิตท่านมีปัญหาป่ะไม่ทราบผมมีเป็นระยะตอนหนุ่มๆผมเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เข้าเองครับไม่ได้มีใครฝากพอเข้าได้เพื่อนถามว่าจิรพลเรียนที่ไหนผมตอบชัดถ้อยชะกรรมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่อย่าถามว่าได้กี่หน่วยขอร้องเพราะผมเรียนแบบละเอียดวิชาไหนไม่เข้าใจเราลงซ้ำไปเรื่อยๆเข้าใจเพื่อนถามอยู่ปีอะไรละปีสุดท้ายถามปีแล้วสุดท้ายอะไรกันนะถามหงุดหงิดชอบมายุ่งกับชีวิตผมบางคนเข้ารามได้ไม่กล้าบอกใครเฮ้ยเรียนที่ไหนเรียนมหาลัยเรียนที่ไหนวะอยู่แต่หัวหมากอยู่ตั้งไหนวะข้างๆเอแบกไม่เข้าเลงวนข้างนอกตลอดนะครับพรุ่งนี้ไม่จบหรอกครับผมรู้ทำไมถึงตกไม่มีความรู้สอบได้ไหมฮะวันนี้ผมเป็นนักพูดตอนไหนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วพูดหนักไปหน่อยลืมอ่านวิชานี้เอาเกรงมามันน่าจะออกดันไม่ออกไปนั่งมึนตึ๊บในห้องสอบหมดชั่วโมงผมรู้เลยครับวิชานี้ต้องซ่อมเป็นไปได้ไหมครับทำข้อสอบไม่ได้หมดชั่วโมงส่งกระดาษเปล่าให้อาจารย์เขียนข้อความสั้นๆเมตตาธรรมคำจุดโลกถ้ามาผ่านไหมอาจารย์ก็ส่งกระดาษเปล่ากลับมาเขียนข้อความสั้นๆสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันเรื่องมันราวครับมันไม่มีทางผ่านอยู่แล้วตกก็ซ่อมปัจจุบันเด็กตกและยังตายอยู่เลยครับท่านก็คงได้ข่าวบ่อยๆมีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อจริงๆมีชื่อทุกมหาลัยนะแต่ว่าที่นี่มีชื่อเธอเรียน3ปีได้ A ทุกวิชาขึ้นปี4ได้ B ตัวหนึ่งโดดตึกตายครับผมอ่านแล้วผมขำได้ B โดดตึกผมได้ B เนี่ยผมต้องฉลองเลยนะถือเป็นเกียรติยศในวงตระกูลผมเลยนานๆได้ตวงเพราะส่วนใหญ่จะเอฟถ้าบอกได้ปีโดดตึกเนี่ยผมตายตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วไม่มีทางรอดนะครับเอฟเพียบขนาดนี้ที่รามนี่โดดกันกองพเนินเลยรอบตึกเลยเก็บศพกันไม่ทันเลยว่าไหมครับพวกที่ได้เอทุกวิชาโอ้บีไม่ได้พวกนี้ก็เรียกพวกเพอร์เฟกต์ลิซึมทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบไปห้างก็ต้องไปบิ๊กเอบิ๊กซีก็ไม่ไปเสียเกียรติชีวิตถือไม่สมศักดิ์ศรีใครจะไปสร้างห้างได้ทันจริงไหมฮะวิชาไหนผมได้ A ผมคิดงี้ A มาจาก average แปลว่าเฉลี่ยอาจารย์เฉลี่ยมาให้ไม่ได้ทุกคนครับวิชาไหนได้ B the best เยี่ยมมากวิชาไหนเราได้ C complete สมบูรณ์แบบวิชาไหนได้ D diligent ขยันขันแข็งวิชาไหนได้ E excellent สุดยอดวิชาไหนติด F F อยู่ดับเบิลฟูเต็มไปเลยครับสบายใจครับได้ F ตัวตึกท่าไหนก็ไม่ได้ A หรอกจริงไหมฮะ
แต่อย่าเอฟบ่อยเอฟเสร็จต้องลงทะเบียนใหม่ฟูเนี่ยเสียงเต็มก็จริงแต่เสียงคล้ายๆโง่เหมือนกันพ่อแม่บางคนไม่ได้มีตังค์อย่างท่านที่นั่งห้องนี้ลูกเปิดเทอมทีพ่อบางคนแบกทีวีที่บ้านไปจำนำเอาเงินมาให้ลูกเรียนนะครับนี่แหละครับคือที่มาของคำว่าโทรทัศน์เพื่อการศึกษาไม่มีก็เนี่ยมึงไม่ได้เรียนเลยรู้นี่ของแท้เลยครับเครื่องนี้จริงไหมฮะเพราะนั้นเวลาท่านเจออะไรไม่ค่อยชอบใจในชีวิตเนี่ยผมแนะนำงี้ครับโชคดีไม่เจอหนักกว่านี้มันจะสบายใจขึ้นหนักกว่านี้ยังไม่เจอดีขนาดไหนรู้จริงไหมครับโอลิมปิกที่ผ่านมาครับฟันดาบเราไม่มีโค้ชไปนักกีฬางอนมากครับเป็นไปได้ยังไงครับสมาคมไม่ส่งโค้ชมาแล้วไปแทงกับใครได้หมดเวลาปั๊บมานั่งเพื่อนมานั่งเป็นเพื่อนก็ช่วยแก้ไม่เหมือนโค้ชเขามองออกว่าต้องแก้เกมยังไงก็แพ้ตามระเบียบถ้าท่านมองว่าโชคดีไม่เจอหนักวันนี้ต้องคิดงี้ครับดีกว่าโค้ชไปนักกีฬาไม่ไปจริงไหมฮะโค้ชนั่งงงกูจะไปแทงใครวะเนี่ยไม่เคยซ้อมมาเลยเนี่ยหนักกว่านี้เยอะเมื่อกี้ผมลงเครื่องครับการบินไทยที่สนามบินเราเนี่ยเชียงใหม่สายการบินที่ดีที่สุดในโลกสายการบินเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าเป็นอันดับ3ตอนนี้นะครับของโลกเลยนะฮะรองจากสิงคโปร์แอร์ไลน์และเอมิเรตส์แอร์ไลน์อันดับ3คือการบินไทยความปลอดภัยติดอันดับโลกครับนานๆตกลำท่านก็รู้อยู่แต่ช่วงนี้นานมากแล้วไม่ตกก็ไม่แน่ใจว่าลำต่อไปเป็นลำไหนเข้าใจว่าพรุ่งนี้ไม่ตกเพราะผมจะกลับพรุ่งนี้ไม่ควรจะตกอะไรวันพรุ่งนี้จริงไหมฮะอันที่มันลงที่ภูเก็ตชื่อ one to go ชื่อก็บอกแล้ว one to go ไปอย่างเดียวนึกออกไหมมันไม่ให้เรากลับก็ไม่ควรไปจริงไหมฮะไปทิ้งกระจาดอะไรแถวนั้นจริงไหมฮะเครื่องบินดีเลย์ท่านก็เจอผมก็เจอครับไม่มีใครชอบหรอกคือต้องมานั่งรอผมเคยเจออยู่ครั้งปิดประตูเครื่องไม่ได้การบินไทยครับขึ้นที่ดอนเมืองเนี่ยพอปิดปั๊บประตูนึกออกไหมไอประตูไฮดรอลิกเขาอ่ะมันเกยครับมันมาเข้าไม่ได้โอ้โหดันกันประมาณ10นาทีกัปตันออกมาดูข้างนอกช่วยดันต้องดูกันใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นประมาณ20นาทีผมก็นั่งลุ้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยและที่สุดมันก็พรึบเข้าไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าเข้าหรือเปล่าเพราะยางสีดำที่มันกั้นประตูเนี่ยมันปริ้นมาเยอะมากนี่แต่มันไม่เข้ามันแง้มๆอยู่นี่ตกทั้งลำจริงไหมครับผมก็ไม่สบายใจเพราะแอร์ก็เดินผ่านมาน้องครับผมว่ามันยังไม่ค่อยสนิทหรือเปล่าน้องดูสิครับยางปริ้นมากเลยอ่ะน้องช่วยไปดูอีกฝั่งสิครับว่าเหมือนกันไหมแอร์อ๋อค่ะเดี๋ยวไปดูให้แอร์ก็ไปดูเสร็จแล้วกลับมาบอกผมอ๋อไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ขาฝั่งนี้ปริ้นกับฝั่งนี้ค่ะนั่งลุ้นกันไปตลอดทางเลยใครจะปริ้นมากกว่าเลยนะครับก็ลงได้ไม่มีปัญหาเครื่องบินไม่ออกกับตันประกาศขนาดนี้เราขึ้นไม่ได้ไฮดรอลิกที่ปีกด้านขวาไม่ทำงานช่างกำลังดูแลครับคาดว่านับจากนี้ต่อไปประมาณ45นาทีทุกอย่างน่าจะดีขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่ขออภัยในความไม่สะดวกของเที่ยวบินนี้ด้วยนะครับมีอะไรคืบหน้าเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งขอบคุณครับคุณไหมฮะผมก็เจอครับนั่งรอไปชั่วโมงเลยผมรับได้ก็มันเสียแล้วก็ขับไม่เป็นต้องรอเขาขับให้ขับเป็นไปเองก่อนไม่รอใครก็ได้จริงไหมฮะแล้วมันเสียมันจะขึ้นไงต้องรอให้ดีก่อนจริงไหมครับแต่บางคนพอเครื่องบินไม่ขึ้นไปโอ้คุณธุรกิจผมพังหมดนี่ใครเซ็นสัญญาแล้วคุณเป็นร้อยล้านมานั่งรอคุณเดียวเกิดเขาไม่รอผมเสียหายนะเอ๊ะนี่ที่ไปด่าเขาเนี่ยแสดงไม่เข้าใจที่คิดว่าโชคดีไม่เจอหนักวันนี้คิดยังไงท่านคิดไหมระหว่างเครื่องบินขึ้นไม่ได้กับลงไม่ได้เนี่ยเพราะว่าลงไม่ได้มันน่ากลัวกว่าเยอะนะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นก็ถึงเชียงใหม่บินวนสองรอบแล้วไม่ลงสักพักกัปตันประกาศภาษาครับผมกัปตันครับขนาดนี้เราลงไม่ได้ครับเราคาดว่าไม่น่าจะลงได้ต่อไปแล้วครับอ้าวเฮ้ยเวันนี้เอาอะไรลงวะเนี่ยนะมาเป็นชิ้นๆเลยนะผมจะบอกให้เครื่องบินเนี่ยปลอดภัยที่สุดในโลกแต่ที่น่ากลัวคือตกและไม่รอดมีไหมครับเครื่องบินตกหลังเคล็ดเป็นไปได้ไหมเมื่อกี้เครื่องบินตกหลังยอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เละทั้งนั้นแหละครับแต่ก็มีรอดการบินไทยลงลำล่าสุดที่สุราษฎร์มีผู้ชายคนหนึ่งออกหลุดไปนอกเครื่องตกในหนองน้ำกระดูกสันหลังร้าวสลบล้างตัวเจอที่หลังชื่อเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ผู้ชายคนนี้เครื่องบินตกไม่ตายครับโอ้โหกระดูกเหล็กจริงๆแต่เป็นไปได้ไหมครับที่เขาไม่ตายเพราะเขานามสกุลลอยชูศักดิ์เห็นไหมนามสกุลดีมากอย่างผมนามสกุลจมภูนิษฐ์เนี่ยมิดหัวไปนานแล้วไม่มีทางรอดได้เลยว่าไหมสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนั่นคิดโชคดีไม่เจอหนักกว่านี้ครับท่านเจออะไรที่มันไม่ค่อยชอบใจคิดให้มันอย่างเงี้ยแล้วมันจะค่อยเชื่อขึ้นของชีวิตเรานะครับ2ถ้างานท่านมีปัญหาธุรกิจท่านมีปัญหาอย่าไปคิดมากครับมันต้องมีอยู่แล้วภาษาอังกฤษมีอยู่คำครับ no problem no progress ไม่มีปัญหามันก็ไม่ก้าวหน้าท่านดูไมค์ผมไม่มีสายการละครั้งหนึ่งไมค์ต้องมีสายเสมอครับวันนี้ตัดปัญหาไมค์มีสายเลยเหลือไมค์ไร้สายไปใช้เนี่ยไมค์ที่ตู้กับข้าวเนี่ยสายยังยาวเฟ้ออยู่เลยครับ
เมื่อก่อนกล้องถ่ายรูปมีปัญหามากเพราะต้องเอามาแนบที่ตาจำได้ไหมครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มน้อยโอ้โหใครออกแบบว่ารูเล็กมากเลยเดี๋ยวนี้เขาทำท่านี้หมดแล้วเพราะมีภาพให้ดูและที่อัจฉริยะเช็คภาพถ่ายใหม่ได้เนี่ยโอ้โหอยากเจอคนคิดจริงครับอัจฉริยะที่สุดเมื่อก่อนระบบฟิล์มจำได้ไหมฮะล้างเสร็จดำมืดทั้งมวลยังต้องแต่งงานกันอีกรอบไหมครับกว่าจะถ่ายก็ได้ว่าไหมครับมันหมดโอกาสชีวิตไปแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ชัดก็ขอซะเดี๋ยวนี้เลยครับมันเช็คได้เลยไงแต่บางคนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนรุ่นยังใช้รุ่นนี้อยู่แต่พอมางานทุกคนถือกล้องอย่างนี้กันหมดไอ้เราไปแนบตาคนเดียวก็เขินเดี๋ยวหาไม่มีเงินซื้อก็ต้องทำก็เนี่ยเป็นไงเป็นกันกูยอมตายนะครับกะก็ได้วะรูปออกมาหัวขาดเป็นแถวเลยกะใครได้มองไม่เห็นอะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมฮะเมื่อก่อนโทรศัพท์เป็นถังท่านจำได้ไหมมีหูหิ้วให้ด้วยเสายาวเชียร์แสนกว่าบาทคนถือต้องให้คนเห็นเยอะๆนะครับไม่ได้ถือทุกคนยิ่งคนมองต้องยิ่งโชว์นี่โทรศัพท์อยู่ที่ทำงานเล่นกล้ามได้ด้วยได้ประโยชน์หลายอย่างมากถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่แก้ไขท่านไม่วางคนละถังเหรอท่านเห็นคนถือไหมเดี๋ยวนี้เชยระเบิดเลยนะเหมือนไปลบอิรักเลยทุกอย่างมาจากไหนวะเนี่ยโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ยิ่งเล็กยิ่งเท่ประมาณเท่านี้ครับแล้วเนี่ยไม่เล็กที่สุดต่อไปก็ทำให้เล็กลงเล็กๆหน่อยเป็นฝอยติดปากเนี่ยสามารถพูดได้อย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยครับผมอ่านหนังสือเจอกำลังคนมีคนค้นคิดฝังชิปโทรศัพท์ไว้ในฟันกรามโอ้โหไม่อยากจะนึกเลยถ้ามันเกิดทำงานได้ขึ้นมาจะเกิดอะไรกับชีวิตเราครับจริงไหมฮะฟันกรามปั๊บโอ้โหเนี่ยและในโสตสอนาสิกถึงหมดท่านจะสื่อสารแบบเคลียร์มากไม่มีเสียงรบกวนเลยเพราะมันอยู่ในปากยืนริมถนนมอไซค์ซิ่งผ่านมาตายไม่ดีเลยเลยครับไม่ได้เสียงน้ำลายช่อแช่ช่อแช่ช่อแช่เวลาโทรศัพท์ช็อตควันเต็มปากจะตายเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจครับต่อไปฟันกรามขวาฝังชิปโทรศัพท์ฟันกรามซ้ายฝังวิทยุ AM FMเปลือกตาหน่อยฝังทีวีแขนขวาฝังอินเทอร์เน็ตแขนซ้ายฝังแฟกอะไรขึ้นชาย3คนสาวหน้ากันอยู่สักพักมีเสียงหนึ่งดังขึ้นตึ๊ด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 ชายคนหนึ่งยกฝ่ามือเปล่าๆกดตึ๊ดสวัสดีครับผมสาวหน้าอยู่ครับไม่ค่อยสะดวกผมโทรกลับได้ไหมฮะแป๊บเดียวครับตึ๊ดไอ้สองคนถามเพื่อนคุณทำอะไรอ่ะอ๋อเพื่อนโทรศัพท์มาครับผมฝังโทรศัพท์ไว้ในฝ่ามือครับผมเป็นคนขี้ลืมฝังโทรศัพท์ไว้ในฝ่ามือต่อไปไม่แปลกครับสักพักชายคนหนึ่งยกแขนกดตังตังตังแล้วคุณทำอะไรอ่ะอ๋อเพื่อนส่งอีเมลมาครับผมฝังคอมไว้ในแขนครับผมขี้เกียจพกพาฝังคอมไว้ในแขนสักพักผู้ชายสองคนหันไปถามผู้ชายคนที่สามแล้วคุณไม่ได้ฝังอะไรไว้เลยชายคนที่สามลุกขึ้นรอแป๊บเปิดห้องซาวน่าเดินทงทงทงขากลับมากระดาษทิชชู่ติดยาวไอ้สองคนถามคุณไปไหนมาอ๋อเพื่อนส่งแฟกมาผู้สามมีแฟกเขาด้วยคิดดูก็แล้วกันนะ no problem no progress ครับท่านจะไปคิดว่าเมื่อก่อนตั้งครรภ์อยู่อยากดูลูกในท้องเขาเรียกไปทำไปทำคุณแม่ครับทำอันตราสาวเขาเรียกอันตราสาวนะถ้าท่านเรียกอุลตราสาวเนี่ยอันนั้นพวกเดียวกับอุลตราแมนคนละคนกันนะนำให้ลูกเล่นนะครับเมื่อก่อนขาวดำสองมิติจำได้ไหมฮะคือแบนๆยาวๆแบนๆเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลในเชียงใหม่ผมว่าโอ้โหไม่ต่ำกว่า10ที่อ่ะจังหวัดแบบอย่างเราเนี่ยนะครับแข่งกันโฆษณาแน่นอนทำอันตราซาวด์4สี4มิติแล้วเหมือนจริงเมื่อก่อนเนี่ยแวบแวบแวบดูยากเหมือนวิดีโอคลิปรุ่นโบราณเดี๋ยวนี้อย่างกับวิดีโอรุ่นปัจจุบัน30เฟรมต่อวินาทีครับถ่ายวาบเห็นลูกยิ้มยักคิ้วหัวเราะกับแม่อย่างไม่น่าเชื่อต่อไปเทคโนโลยีการแพทย์จะขนาดตั้งครรภ์อยู่อยากเยี่ยมลูกในท้องไม่ต้องรอตอนคลอดสามารถเอาลูกมาหอมแก้มและยัดกับพี่ดีเดิมได้อย่างไม่น่าเชื่อครับต่อไปอาจจะทำได้ no problem no progress ไม่มีปัญหาไม่ก้าวหน้าหรอกครับอย่ามีทัศนคติไม่ดีกับปัญหา2ครับถ้าคนมีปัญหากับเราท่านอย่าไปคิดมากครับคนต้องมีปัญหาอะไรครับคือคนเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเราแต่เราเนี่ยเหมือนคนท่านอยู่ประเทศไทยเราดีจะตายท่านมีความสุขไหมฮะโดยเฉพาะอยู่เชียงใหม่เป็นที่น่าอิจฉาริษยาของคนทั่วไปผมบอกผมมาเชียงใหม่เออเพื่อนทำหน้าอย่างเงี้ยเออโอ้โหอยากมาไม่รู้ทำไมไม่ได้มาเอาถ้าเปลี่ยนใหม่ดีไหมครับไปไหนอ่ะอ๋อปัตตานีหงอยไปเลยนะมีอะไรจะสั่งเสียไหมขนาดนั้นเลยเลยนะครับเรานี่ภาพพจน์ที่นี่สุดยอดแต่ท่านอาจจะไม่ใช่คนเชียงใหม่ทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะที่นี่นี่อาจจะมีลูกเขยลูกสะใภ้มาอยู่กันได้ใครเกิดที่นี่ยกมือดีกว่าเจ้าของพื้นที่ครับเกิดที่นี่เลยเหรอครับเมื่อก่อนเป็นโรงพยาบาลกาดสวนแก้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจประวัติเท่าไหร่เนี่ยนะครับนะประเทศไทยเรามี 5S ครับสังเกตไหมฝรั่งชอบมามากครับเข้ามาเพราะมันมี 5S นี้
ฉะนั้นเราต้องอิจฉาตัวเองด้วยนะอย่าคิดว่ามันไม่น่าอยู่ไม่มีความสุขนะครับประเทศนี้หนึ่งเรามีแซนครับหาดทรายสองเรามีซีทะเลทะเลเมืองไทยฝรั่งญี่ปุ่นชอบมาเหลือเกินเพราะปลอดภัยมากคลื่นลูกเล็กๆเท่านั้นจะมีใหญ่ก็วันเดียววันนั้นที่เหลือไม่ใหญ่มากเรามีซันพระอาทิตย์นี่จุดขายครับฝรั่งชอบมาอาบแดดบ้านเราเปิดหลังบ้านเข้าไปเนี่ยมันไม่ร้อนต้องเสียค่าเข้าไปมานอนที่นี่เพราะเรามี3ฤดูฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนอิบหายมีแค่3ฤดูนี่แหละครับฝรั่งชอบเรามีสมัยรอยยิ้มของคนไทยที่ประทับใจคนทั้งโลกเขาบอก Thailand Land of Smile คนไทยยิ้มเก่งทำไมเรายิ้มกับฝรั่งครับเพราะเราฝั่งไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราก็ไม่เคยรังเกียจเขาสังเกตไหมอันท่านลองเดินไปข้างหน้าเนี่ยอากาศเสร็จแล้วมีคนฝรั่งเดินมา excuse me do you know where to go to the hospital อยากไปโรงพยาบาลถึงเราจะฟังไม่รู้เรื่องอย่างมากเราก็หา อะไรเหรอ do you know that เดี๋ยวก็ไปหามันเองนี่คือความน่ารักของคนไทยครับถ้าเราจะพูดด้วยก็จะดีมากทีเดียวนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายกว่าภาษาไทยตั้งเยอะเวลาท่านสอนลูกสอนหลานบอกว่าอย่าค่อยกลัวเพราะมันไม่กลัวปั๊บเนี่ยมันจะอยากเรียนถ้าบอกมันยากปั๊บก็กั้นตัวเองไว้หมดแล้วรู้ว่ามันกั้นไปหมดแล้วเราไม่ได้หลอกเขาภาษาไทยยากกว่าภาษาอังกฤษครับเอาแค่เสียงเนี่ยเรามีตั้ง5เสียงสามัญเอกโทตรีจตวาภาษาอังกฤษเดี๋ยวท่านจะ eat หลังจากผมพูดจบซึ่งคิดว่าจะไม่นานไปนักเพราะเดี๋ยวจะเกิดกรณีกล่องข้าน้อยข้าวิทยากรเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ลงแล้วนะครับภาษาอังกฤษมี eat มี ate แล้วก็ eaten 3เสียงจริงๆนะครับก็ฟังชัดมากเลยและพูดผิดเขาก็ยังเข้าใจเราบอก I eat the food yesterday นี่ใช้ช่องผิดนะฝรั่งยังเข้าใจหรือว่ากินแต่ของไทยไม่ใช่ครับเสื้อเสือเสื้อเสือเสือผิดช่องหนึ่งจบชีวิตเลยนะผมจะบอกให้นะนี่เสื้อถ้ามันเป็นเสือมันต้องไว้นั่งเป็นเสือมันจะอยู่ในป่าถ้ามันเป็นเสือมันจะเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วเสียงทำยากมากถ้าฝรั่งเดาถามเราเขาจะถามว่าความอยากได้เสียตัวครับเราจะเดาไม่ออกมันอยากได้อะไรเสื้อเหรอไม่ใช่ครับเสียครับเอาเสือไหมไม่ใช่ครับเสียครับเอาเสือเลยเหรอไม่ใช่ครับเสียครับมึงเอาอะไรวะอยู่กับที่เดียวอะไรกันเราจะไปเดาได้ไงเสียงเราเสือ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 เราทำมาตั้งแต่ปฐมทั้งประเทศมันก็เลยคล่องปากครับถ้าเราดูคำนี้สิครับใครขายไข่ไก่คำนี้นี่ปราบเซียนเลยนะผมจะบอกให้วรรณยุกต์ทั้งนั้นใครขายไข่ไก่ฝรั่งจะออกเสียงว่าขาย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 มันไม่ไปไหนเลยนะผมจะบอกอะไรนะขายขายขายอยู่กับที่เลยเหรอทำไม่ได้ครับยากมากๆภาษาอังกฤษเนี่ยมันยากตรงเสียงเล็กน้อยท่านสังเกตไหมเวลาฝรั่งพูด the there's the loss of the hotels ทำไมต้องเนี่ย Chiang Mai says that there's a loss of hotelsทำไมต้อง hotels จบคำบางคำไม่ใช่จบต้องมีเสียงเพิ่มลงท้ายด้วย s ก็ต้อง s ลงท้ายด้วย t ก็ต้อง t ลงท้ายด้วย sh ก็ sh ลงท้ายด้วย t ch ก็ ch ลงท้ายด้วย th โอ้คำนี้มีปัญหาต้องเอาลิ้นมาไว้ระหว่างฟันครับเช่นสุขภาพจะออกเสียงว่า health health ได้ยินไหมฮะ healthมันลำบากตรงไม่มีฝันหน้าเท่านั้นนะผมมีความรู้สึก health อะไรวะนั่นจะเอาไว้ได้ไงอ่ะของไทยมีคำปิดท้ายไหมครับมีครับแต่เราไม่ออกเสียงเลยครับจำได้ไหมฮะถ้าออกเสียงเราจะฟังไม่รู้ทั้งประเทศจริงไหมครับเพราะทุกสิ่งหญิงของทุกคนนั้นน่ะทำไมต้องนั้นเนอะนั่นหนูไงนั้นน่ะมันจะบ้าไงเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องอะคำภาษาอังกฤษซึ่งเนี่ยI live in the fourth floor and I live in the fourth floor ผมพักอยู่ชั้น4 the number 4ทำไมต้อง4ตัว R ครับเขาต้องงอลิ้น4ภาษาไทยมีงอลิ้นไหมครับมีครับในลิเกเคยฟังไหมเหมือนกันแล้วท่านจะพูดกับเพื่อนไหมเฮ้ยมึงมีบ่าวกูก็มีเหมือนกันเดี๋ยวก็ถีบประเด็นเลยเหมือนกันเนี่ยว่าไหมครับแล้วเนี่ยก็แค่นี้ครับไม่เห็นมีอะไรภาษาอังกฤษคำเดียวกันถ้าเปลี่ยนอารมณ์เสียงเปลี่ยนนี้ผมสังเกตเห็นฝรั่งเจอใกล้ๆทัก hello ขยับไปหน่อย hello ถ้าทักคนอยู่ท้ายห้องจะเปลี่ยนเสียงเป็น hello hello เห็นไหม hello สามชั้นเสียงนี้ภาษาไทยไม่มีครับสวัสดีจะบ้าไงล่ะ
ฮีเฮฮไม่มีในภาษาไทยครับเนี่ยแล้วทำไมเราฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องขอโทษหลายคนจบนอกก็ว่ากันไปผมจบประเทศไทยครับผมก็ออกเสียงเนี้ย A B C พอฝรั่งมาถึง A B C พอเรา A ฝรั่ง A พอเรา A A A ไหนวะนี่มัน A จะชัด A มันเพื่อนเราอ่ะนี่ขนาดคำเดียวกันยังไม่เหมือนมันมาเป็นประโยคแล้วไม่ตายเลยครับฝรั่งขับ Toyota I drive Toyota อะไรนะ Toyota ทำไมต้อง Toyota ทำไมไม่ Toyota ฟังสบายสบายขับ Volvo I drive Volvo อะไรนะ Volvo เราก็งงรถว่าว่าวมีเหรอไม่เคยได้ยินเลยขับน้ำหลวงเนี่ยรถว่าว่าวมึนไปหมดฮะแล้วบางคนไปเมืองนอกที่หนึ่งกินอะไรไม่ได้เลยในเรื่องปกติครับฝรั่งไม่เข้าใจเสียงเราเพราะเสียงภาษาอังกฤษสังเกตมั้ยมันจะมีขึ้นมีลงแจแปนเอาฝรั่งเอาเสียงชิปเพนชิปเพนแล้วนี่จะไปรู้ได้ไงนั่งร้านอาหารฝรั่งเดินมาวางไม่ดูเขาถามกินอะไรแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ฝรั่ง excuse me hamburger ฝรั่งก็ยัง what hamburger ให้ไปเลย3เสียงมึงไปเลือกเองก็แล้วกันเนี่ยนะครับแล้วถ้าเข้าใจคงยกมาถ้าเขาไม่เข้าใจ what do you say okay hot dog ต้องกินฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีเสียงแล้วถ้าฝรั่งวัดฮอตดอกฮอตดอกฮอตดอกมีแนวโน้มจะไม่ได้กินนะมาดูวันนั้นเนี่ยนะครับล่ะแล้วบางคนไม่ใช่สำเนียงไทยผมไปภูเก็ตเจอสองแถวคุยกับฝรั่งออกสำเนียงใต้ครับพูดอังกฤษน่ารักเดียวออกทองแดงอ่ะ Good morning How are you Fine thank you How are you Yes ทำเพื่อฝรั่งงงตายถ้ามาจากจันยุ่งเลยนะครับ Good morning ฮิฝรั่งกลับประเทศไปเลยนะว่าไหมครับนะวิธีการฝึกภาษาอังกฤษง่ายๆครับอย่าไปกลัวผิดครับมันผิดอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวหรอกฝรั่งพูดไทยผิดแปลกอะไรครับโอ้วันนี้อากาศเป็นสบายมากเลยครับอากาศเป็นสบายท่านถือมั้ยโอ้โกรธมากมั้ยใส่คำว่าเป็นมาคำเนี่ยไม่มีปัญหาครับขอให้คุยกันรู้เรื่องบางคนความรู้ภาษาอังกฤษป.6มีแฟนชาวต่างประเทศคุยกันเป็นไฟเลยผิดบ้างถูกบ้างเพราะเขาเชื่อว่าแฟนเขาคงไม่นั่งให้คะแนนเห็นไหมยุผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วผิดอะไรเดี๋ยวก็ถีบตกเตียงอะไรผิดอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วผัวเมียทำอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่เราสิกลัวผิดจริงไหมฮะเวลาเขาคุยกับแฟนอยู่อยู่วันนั้นนะวันคาคำแล้วก็วันคาการ์เด้นแล้วทูคาเนี่ยโครมเลยแหละแฟนเขายังรู้เลยครับว่ารถชนกันวันคาคำรถคันหนึ่งวิ่งมาวันคาการ์เด้นการ์เด้นนี่สวนคือไม่รู้ไอ้รถสวนเป็นไงแต่ไอ้สวนเนี่ยจำได้ว่ามันคือการ์เด้นฝรั่งก็งงรถอะไรว่าต้นไม้เต็มคันเลยไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับแต่พอทูคาโครมโอ้ไอซี่เข้าใจแน่นอนว่าต้องชนแน่นอนอ่ะเวลางอนกับแฟนอย่าดอนคำดอนคำดอนคำอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามา if you come now beautiful if you come now beautiful ถ้าเข้ามาเดี๋ยวสวยแฟนงงเรียกหรือไล่กันแน่ว่ามี beautiful ด้วย you know me little รู้จักฉันน้อยไปแล้ว if you are master tell เดี๋ยวจะหาแม่ไปบอกฝรั่งมึนชีวิตไปเลยนะครับเลยไม่ต้องกลัวผิดครับ Andrew Big มาเมืองไทยใหม่ๆก็ผิดประจำจำได้ไหม Andrew Big อยู่ช่อง3ครับฝรั่งออสเตรเลียนครับเดี๋ยวนี้พูดไทยเก่งมากเขามีวิธีเรียนภาษาไทยที่ไวมากเขาบอกเขาไม่กลัวผิดครับผิดมีคนสอนแน่นอนครับเข้าตลาดซื้อขนมมาตอนใหม่ๆกินข้าวน้องครับน้องครับผมขอไข่มาเยี่ยวทีนึงครับจะกินไข่มาเยี่ยวปล่อยก็งงแล้วใครจะเยี่ยวละมาอยู่แถวไหนไปนะต้องมานั่งนั่งสอนร้านมีแต่ไข่เยี่ยวมาซื้อขนมในตลาดแม่ค้าครับผมขอข้าวเหนียวสังขราชห่อนึงครับแม่ค้าบอกมีแต่ข้าวเหนียวเจ้าวาดจะกินก่อนไหมกลับไปนั่งทองสังขราชเจ้าวาดใครมาก่อนมาหลังเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนี่คือสมัยและสุดท้ายคือเซฟตี้ครับประเทศไทยน่าอยู่ครับท่านว่าน่าอยู่ไหมเพราะปลอดภัยมากครับปลอดภัยไหมฮะเชียงใหม่ปลอดภัยไหมครับที่ไหนไม่ปลอดภัยครับกรุงเทพไม่ปลอดภัยเลยตายผมจะกลับดีไหมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพิ่งตายไปศพเดียวเองครับนะตีกันตั้งนานนะครับเห็นไหมภาคใต้ก็สามจังหวัดใช่ไหมคือเราไม่อยากให้มันเกิดแต่ถ้าเอาเมื่อกี้ที่ผมพูดนะโชคดีไม่เจอหนักกว่านี้มันเป็นงั้นจริงๆนะครับ3ปีเนี่ยตายไป 3,000 กว่าคนถือว่าน้อยมากนะครับต่างประเทศวันละเป็นร้อยนะตายได้วันละเป็นร้อยนะครับตูมเดียวเนี่ยเละทั้งตลาดนะครับของเราอย่างมากก็วันละคน2คนคน2คนพอน่ารักน่ารักตอนนี้โรงเรียนก็ไม่เผาแล้วที่ภาคใต้เพราะว่าหมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรเผาอีกต่อไปแล้วครับฐานตำรวจเวลาไปประจำ3จังหวัดพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับประการแรกภารกิจแรกต้องทำคือกราบหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อครับจะมาทำงานในพื้นที่มีของดีไงขอหน่อยไว้ป้องกันตัวครับเอานี่นะแคล้วคลาดคงกระพันมหาอุดปลอดภัยปลอดภัยทุกคนโชคดีโชคดีพรุ่งนี้อาตมาจะบิณฑบาตคุ้มกันอาตมาด้วยก็แล้วกันนะครับผลัดกันไปนะครับแบบน่ารักน่ารักพึ่งพาอาศัยประเทศไทยน่าอยู่ครับและสุดท้ายที่ผมจะฝากความสุขความสุขไอ้คิดว่าก็เป็นเรื่องความสำเร็จความสุขคนเนี่ยผมว่าไม่น่าเกิน1ช่วงแขนถ้าท่านญาติเยอะผมแนะนำให้อีกฝั่งหนึ่งใครจะอยู่กับเราได้สักเท่าไหร่ครับใน2ช่วงแขนนี้มีไม่กี่คนหรอกครับความสุขไม่ได้แปลว่ามีมากนะครับหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่ายิ่งมากยิ่งสุขเราอาจจะมีเงินสร้างบ้าน7ห้องนอน7ห้องน้ำได้แต่ผมว่าน่าจะนอนได้ครั้งละ1ห้องจะหัวพาดห้องนี้แขนพาดอีกห้องขาขออีกห้องบางคนบ้าน7ห้องนอน7ห้องน้ำออกแบบเองมีบันไดต่อจากห้องนอนเราสู่ห้องนอนคนใช้เดินไม่ต้องเดินออกข้างนอกสระว่ายน้ำ3สระลึกสระตื้นสระอีก3ไม่มีน้ำถามสระลึกคุณสร้างไว้เนี่ย3คนว่ายน้ำเป็นครับสระตื้นนะสำหรับเด็กๆครับจะได้ไม่มีอันตรายและสระไม่มีน้ำสร้างไว้เนี่ยสำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นครับเพราะเขาอยากจะไปเดินเล่นในสระโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับนะท่านอาจจะมีรถตั้ง5คัน10คันแต่ผมว่าขับได้ครั้งละคันมั้งเชียงใหม่รถติดไหมครับติดคงใกล้เคียงกรุงเทพไปนะเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจเวลาเช้าเย็นนะเวลาโรงเรียนเลิกอ่ะแต่กรุงเทพ2วันนี้ฝนตกหนักมากนะครับตกแบบเหมือนโลกจะถล่มทลายผมอยู่กรุงเทพก็ขับมองไม่เห็นถนนเลยบางแยกมันติดแล้วมันไม่วิ่งท่านก็ไปบ่อยๆอ่ะรถย่ออะไรก็วิ่งพอกันครับในกรุงเทพผมก็ขับติดอยู่ Lamborghini รถสปอร์ตอิตาลีคู่แข่ง Ferrari ครับติดอยู่คันข้างๆกันเลยครับแล้วผมไม่เห็นเขาแต่เสียงเครื่องยนต์คันนี้มันเข้ามาในรถพอติดไฟแดงผมก็เปลี่ยนซีดีสักพักปึ้งเราก็เฮ้ยอะไรวะปึ้งเฮ้ยมองไปยังไม่เห็นหลังคาแค่เอวอ่ะมองไปข้างล่างแบนอยู่กับพื้นครับ12สูบ500แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง104วินาทีผมกำลังตะลึงดูมันอยู่ท่านเชื่อมั้ยครับไฟเขียวมันหายไปเลยอ่ะกำลังไฟมองๆปึ๊งเอาเป็นจุดเหลืองๆแหละผมยังไม่ดันเข้าเกียร์มึงไปไหนก็ไปไวมากเลยมันไปไหนรู้ไหมครับมันก็ไปรอผมไฟแดงหน้าไม่ได้ไปไหนได้นะครับขับก็อยู่ข้างมันมึงจะไปไหนอยู่แถวนี้เนี่ยนะครับ30กว่าล้านเราไม่กี่แสนวิ่งพอกันท่านอาจจะมีตังค์นะครับไม่เป็นไรท่านก็ใช้เงินไปเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แปลห้ามใช้นะไม่งั้นของแพงขายไม่ได้เขามีเงินไปร้อยล้านในนี้มีอยู่แล้วครับก็ให้เขาขับรถเยอรมันไปสิเราแบบไม่เน้นรถมากเราก็ขับรถญี่ปุ่นก็ได้อาจจะมีบางยี่ห้อบางรุ่นฟังชื่อไม่ค่อยน่าใช้เช่นโตโยต้าอันติดเงี้ยเหมือนคันมันเล็กอันติดมันดูไม่ค่อยน่าขับเท่าไหร่ชื่อมีผลนะครับตอนนี้รณรงค์ให้ผู้ชายไทยยืดอกพกถุงผู้ชายไทยก็พยายามไทยมีถุงยางอนามัยบางยี่ห้อฟังชื่อไม่ค่อยน่าใช้ครับยี่ห้อดูเล็กหยิบมาเซ็งแล้วดูเล็กดูถูกเกินไปหน่อยแล้วพอหันใช้ดูโอ้มันดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนั้นอยู่ที่วิธีการใช้ไม่ได้แปลว่ามากแต่แปลว่าท่านอยู่กับใครคนที่อยู่ชิดกับชีวิตและหัวใจเรามีกี่คนใช่ครับอันนี้ผมเชื่อท่านมากับคนที่ท่านรักใช่ไหมครับเกลียดกันมากเลยครับถึงมาก็ได้วันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับใครยังโสดยกมือให้ดูหน่อยครับอยากรู้จังเอาใหม่นะลองคิดให้ดีสิครับว่าชีวิตเราเป็นยังไงตอนนี้นะครับผ่านอะไรมามันจะเหลืออะไรมาไปหรือยังไงใครยังไม่ได้ผ่านพิธีสมรสนะครับหมายถึงโสดยกมือครับประกาศอิสรภาพดีมากนะครับน้อยมากนะดีแล้วครับอย่าอยู่เลยคนโสดไปแต่งซะไม่เหงาแล้ววาเลนไทน์เขาแต่งกันทั้งประเทศเขตยอดนิยมในกรุงเทพจดทะเบียนเขตอะไรครับโอ้โหอมตะนิรันดร์การท่านคิดดูนะวันแห่งความรักจดทะเบียนสมรสเขตบางรักเนี่ยมันครบสูตรจริงๆแต่ว่าถ้าท่านจะจดเขตบางรักทราบใช่ไหมออนไลน์นะครับอยู่เชียงใหม่จดบางรักก็ได้ครับอยู่บางรักจดเชียงใหม่ก็ได้จะมาอมก๋อยที่นี่ก็แล้วแต่นะไม่มีปัญหาอะไรจริงไหมครับคือได้หมดแต่ต้องทำใจไปเช้าจดเย็นถ้าไม่อยากจดทะเบียนแล้วรอนานๆเนี่ยผมแนะนำถ้าอยากจดทะเบียนให้คู่อยู่กับเราแบบไม่นอกใจแนะนำจดเขตบางซื่อครับจะได้ซื่อสัตย์ต่อกันถ้าอยากจดทะเบียนให้คู่โง่ๆงงๆคิดอะไรไม่ออกจดบางกระบือนึกออกไหมฮะนะนี่โง่มากเลยไปได้ไงวะเนี่ยเชียงใหม่แล้วก็มีอมก๋อยจันทบุรีก็มีอำเภอท่าใหม่อันนี้ก็น่าจดนะครับที่พิจิตรมี3อำเภอ2อำเภอ1ตำบลน่าจดครับมีสากเหล็ก3งามและท่าล่ออันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกเอาเองนะครับแล้วก็อยู่ให้มันมีความสุขสุขอยู่ตรงไหนครับอยู่กับคนที่ท่านรักวิธีการถ้าท่านอยู่กันแล้วเนี่ยหรือแน่นอนต้องอยู่อยู่แล้วครับผมแนะนำสั้นๆกันแล้วกันครอบครัวคือพลังครับคือพลัง
ดูหนังประเภทนี้บ้างไหมพระเอกถูกจับไปในกรงสิงโตพระแล้วจับสิงโตกัดให้ตายอ่ะพอจะกัดพระเอกพระเอกถอยติดกรงคิดว่ายังไงก็ไม่สู้เพราะคิดนางเอกตายไปแล้วก่อนหน้านี้ถูกจับมาพร้อมกันและแยกไปฆ่าก่อนหน้าพอสิงโตจะกัดนางเอกมาทันเวลาท่านน่าจะเคยดูหนังประเภทนี้ครับมันหวาดเสียวนางเอกเกาะกรงปั๊บพี่สู้เขาพระเอกหันไปมองเอ้าเธอยังไม่ตายถ้าเธอยังไม่ตายจะตายได้ยังไงครับไอ้ผู้ร้ายบอกแน่จริงก็ฆ่าสิงโตได้เดี๋ยวจะปล่อยเป็นอิสระสิงโตใครจะฆ่าได้ครับแต่วันนิวรู้ว่าจะสู้กับสิงโตเพื่อใครฉากต่อไปท่านน่าจะเดาออกครับสิงโตตายเพราะผู้ชายคนนี้รู้เลยว่าต้องผ่านสิงโตตัวนี้ได้เพื่อออกไปอยู่กับเธอครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนังความจริงก็เป็นไปได้ถ้าท่านอยู่และสู้เพื่อใครผมเชื่อว่าเราไม่มีวันแพ้ครับแต่บางคนบอกคนที่ยืนเกาะกรงต้องเป็นแฟนเท่านั้นไม่ใช่เมียบางคนคิดหลายซับหลายซ้อนเกินไปนะถ้าเมียมาอยู่พ่อสู้เข้ากูยอมตายในกรงแล้วออกไปก็เท่านั้นนะอย่าไปคิดให้มันหลายตลบมากสิครับเอาพื้นๆนี่แหละนะอยู่ให้มีความสุขครับเคล็ดลับง่ายๆทำชีวิตก่อนแต่งกับหลังแต่งไม่เปลี่ยนมากไม่เลิกกันหรอกครับหลังแต่งผู้หญิงผู้ชายใครเปลี่ยนมากกว่ากันครับผู้ชายเหรอผู้หญิงเปลี่ยนไหมครับใครที่คิดว่าผู้หญิงไม่เปลี่ยนใครแต่งงานเกิน10ปีชัดมากจำวันแรกที่ทานข้าวกับแฟนได้ไหมฮะครั้งแรกในชีวิตแฟนปัจจุบันคนล่าสุดที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับจำได้ไหมฮะวันนั้นเขินไหมแฟนถามกินอะไรดีครับกินอะไรก็ได้ค่ะทานปลาไหมครับเนี่ยออปลาก็ทานค่ะกินแวะดูสุนัขชอบสุนัขเหรอครับสุนัขก็ทานประจำเลยครับวันนั้นเครียดมากเลยครับแล้วตอบติงตองบ้องบ้องไงพี่กนคุยกันพอเริ่มง่วงวันนั้นจำได้ไหมครับอยู่ตรงหน้าแฟนเราหาวยังไงจำได้ไหมครับผ่านไป10ปี20ปียิ่งชัดครับอยู่บ้านหน้ากลัวขึ้นทุกวันนะมันดูแล้วเนี่ยนะครับแบบว่าผู้หญิงไม่ค่อยเปลี่ยนเลยดูแล้วเนี่ยนะครับผู้ชายเปลี่ยนไหมครับผู้ชายเนี่ยตัวดีผู้หญิงทุกคนเวลาถูกจีบต้องเคยได้ยินคำว่าคิดถึงให้เกิดมาไม่เคยมีไหมมันต้องมีมั่งเมาอะไรมันต้องหลงทางครับบ้างจริงไหมฮะแล้วยิ่งจีบเราจะมีชุดกลางชุดใหญ่ชุดเล็กใครสมรสแล้วนานๆไม่ค่อยได้ยินคำเหล่านี้ผมทบทวนให้ได้ไหมครับจำได้ไหมว่าเคยได้ยินคำเหล่านี้มาก่อนนานมาแล้วคิดถึงนะครับแต่นอนเด็กนะครับเดี๋ยวไม่สบายทานข้าวตรงเวลานะครับเดี๋ยวปวดท้องวันนี้เป็นไรไม่รู้ครับคิดถึงจังเลยวันนี้เจอได้ไหมครับคิดถึงใจแย่อยู่แล้วคุ้นไหมครับหลังแต่งผมถามแม่บ้านทุกคนในห้องนี้สามีพูดคำว่าคิดถึงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเมื่อกี้เหรอเขาทำผิดอะไรหรือเปล่าไปเช็คดูให้ดีครับต้องทำอะไรผิดแน่เลยนะส่วนใหญ่จะบอกปลายรัชกาลที่5อะไรประมาณนี้นะครับมันนานมากแล้วผู้หญิงอยากได้ยินคำนี้ทางชีวิตผมฝากประกาศผู้ชายด้วยถามใจผู้หญิงสิครับคิดถึงเนี่ยเพราะมากนะท่านอาจจะมองมันไม่มีอะไรไม่ใช่ครับคิดถึงไม่ได้ใช้สมองถ้าใช้สมองคิดดีไม่ว่าคิดดีไม่ว่ากำลังคำนวณอยู่คิดถึงใช้หัวใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทีไรหรืออยู่ต่อหน้าเขาเราจะพูดเพราะมันเกิดจากความรู้สึกจากตรงนี้แล้วถ้าคิดถึงใครมันมาจากใจแสดงคนนั้นยังอยู่ในใจเราอยู่เสียดายผู้ชายหลายคนหยุดพูดคำนี้หลังสมรสพรุ่งนี้วันจันทร์ผมรบกวนนะครับพี่ๆใครแต่งงานนานๆไม่ค่อยได้พูดคำนี้กับภรรยาบ่ายสองอยู่ที่ทำงานรบกวนโทรเซอร์ไพรส์ภรรยาหน่อยได้ไหมครับบ่ายสองยกหูเลยฮัลโหลแม่เหรอพ่อคิดถึงนะเกือบ20ปีแล้วไม่ได้พูดแล้วภรรยาจะตอบกลับมาว่าใครอ่ะพ่อเองคิดถึงแม่พ่อใครอ่ะเอ้าก็พ่อนี่แหละคิดถึงแม่แม่ใครอ่ะเอ้าก็มึงนั่นแหละวางไปก่อนนะครับนะให้เขาปรับตัวสักระยะนึงครับนะไม่ได้พูดทุกวันจะรู้ได้ไงใครโทรมาขับรถจับมือแฟนเป็นมั้ยใครมีประสบการณ์เคยโดนจับมีมั้ยครับเขาขับรถแล้วเขาจับมือเราใช่ป่ะช่วงเป็นแฟนในผู้ชายจะนิยมจับมือมากเพราะช่วงนั้นไม่ค่อยได้จับอะไรอะไรจับได้ก็จับไปก่อนเขาย้ำตลอดทางแต่งงานนานๆใครยังขับรถจับมือภรรยาครับโอ้โหผมยกย่องนะไม่ต้องจับตลอดก็ได้อย่างผมนี่ขับรถมือเดียวได้บางคนก็ไม่ถนัดติดไฟแดงขย้ำทีก็โอเคแล้วแต่ส่วนใหญ่แต่งนานๆแล้วเครียดนะครับแล้วบางคนเมียถูกตัวไม่ได้เลยเมียเอื้อมมาหยิบเหลี่ยมเพราะโดนตัวพ่อไอเดี๋ยวก็ตายนะครับเราบอกอย่าโดนอย่าโดนโอ้โหหลังๆโดนสะดุ้งโดนสะดุ้งเนี่ยนะครับ
อย่าเปลี่ยนเยอะครับให้มันเปลี่ยนน้อยๆหน่อยผู้หญิงเป็นเพศที่ปากกับใจไม่ตรงกันทราบไหมครับตัวผู้หญิงจะผู้ชายรู้ดีมากผู้หญิงถ้าไม่รู้ตัวผมจะแนะนำให้เป็นเพศที่ปากกับใจไม่ตรงกันผู้ชายต้องเรียนรู้ข้อนี้ครับสงกรานต์ที่ผ่านมาใครออกต่างอำเภอครับไปเยี่ยมแม่ใหญ่ขับรถถึงกลางทางทุกครอบครัวจะมีคำนี้ครับพ่อหิวน้ำไหมคำนี้แปลว่าฉันหิวแวะให้ด้วยแต่เขาถามผ่านรหัสผู้ชายที่แต่งงานทุกคนต้องถอดรหัสนี้ให้ได้ครับหิวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพ่อแวะให้รู้ใจจริงเชียวคืนนี้มีรายการพิเศษโอ้ยฐานะรู้ใจผู้ชายบางคนแต่งงานจะ20ปีไม่รู้เรื่องเลยพ่ออยู่น้ำไหมไม่หิวอีกงานอีกนานแม่งไม่ห่วงเลยงอนแบบลึกลับงอนไม่รู้สาเหตุวันนี้ผู้ชายหลายคนมาคนเดียวนะครับแต่งงานแต่มาคนเดียวผมดูออกนะฮะผู้ชายแล้วคนพาภรรยามาด้วยน่ารักมากบางคนก็มากับแฟนอันนี้เราดูง่ายเพราะว่าถ้าแฟนเนี่ยจะนั่งเบียดนั่งเบียดมือกุมก็ใต้โต๊ะขยำแบบนี้ครับแม่นะผัวเมียดูง่ายครับนั่งกอดอกเอียงออกด้วยกันทั้งคู่เนี่ยผัวเมียครับไม่ต้องสีละสีไงก็ไม่แลบละต่างคนต่างฟังสบายใจเดี๋ยวดูตอนเดินลงไปข้างล่างครับจุงมือเนี่ยแฟนระวังจ้ะระวังทำไมต้องจุงตอนเป็นแฟนครับความรักทำให้คนตาบอดครับมองอะไรไม่เห็นเขาช่วงนั้นครับต้องมีคนพาไปโลกมันมืดแต่งปั๊บแล้วตาจะดีขึ้นวันนี้ใครพาภรรยามาผมยกย่องนะครับใครพามายกมือหน่อยครับใช่ไหมฮะทำไมอ่ะก็ยกไม่เป็นไรเนี่ยนั่นก็มีไหมเฮ้ยจริงเหรอต้องมีอ่ะมีใช่ไหมครับไหนภรรยาคุณพี่ครับโอ้สุดยอดอันนี้เมียพี่เองเลยใช่ไหมครับดีมากนะครับนะบางคนชอบพาเมียชาวบ้านมาประจำเป็นอะไรทั้งหนานะครับน่ารักมากผู้ชายพาภรรยาออกงานในผมยกย่องแล้วบางคนผู้หญิงบางคนเอ๊ะเขามีเมียก็ต้องพามาสิไม่ใช่อันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผู้ชายจะนิยมพาผู้หญิงไปทุกที่ช่วงเป็นแฟนครับจำได้ไหมกินข้าวดูหนังช้อปปิ้งติดนึบไม่เคยห่างแต่งปั๊บบางคนเก็บไว้บ้านไม่เคยพาไปไหนเลยปีนึงพาไปวันเดียววันไหนวันฮาโลวีนจุงเมียออกจากบ้านเอาไปหลอกเพื่อนไปหลอกดีใจเพื่อนโกเมียเราพาไปเก็บไว้บ้านปีหน้ามาอีกรอบวันนี้หลายคนมาคนเดียวผมไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวฟอร์ดจะขึ้นมาเล่นคอนเสิร์ตนะเดี๋ยวผมจบแล้วนะครับแล้วพอมาคนเดียวทั้งนั้นที่มีภรรยาอาจจะติดงานติดธุระอะไรผมไม่ทราบแล้วพอจบงานปั๊บบางคนก็อาศัยช่วงชุลมุนยังไม่กลับนัดเพื่อนเอ้ยวันนี้วีซ่าผ่านไว้ลุยนะครับแล้วก็ไปตึงตีหนึ่งกลับบ้านนั่งถอนเท้าภรรยาไม่นอนพ่อไปไหนมาเอ้าก็ไปงานเอก็บอกแม่ไม่ว่างเองจริงเหรอตีหนึ่งเนี่ยเหรอพ่อไปเที่ยวต่อมาป่ะเนี่ยเอ้าจะมาโกหกแม่ทำไมดูก็รู้ไปเที่ยวมาปัดโทแม่ไม่ว่าหรอกคนเราก็ต้องผ่อนคลายกันบ้างเราก็อยู่กันแบบเพื่อนคุยอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็สำคัญต้องคุยกันแม่ไม่ว่างจริงแต่พ่อไปเที่ยวจริงเหรอก็จริงไงดิพ่อเที่ยวมาป่ะจ๊ะไปเที่ยวมากูว่าแล้วอย่ารับนะครับตายมาหลายรายแล้วผมจะบอกให้ก็เพิ่งบอกเมื่อกี้ปากกับใจไม่ตรงกันไปเชื่อได้ไงได้เลยครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือครอบครัวท่านนะครับนี่คือความสุขของแท้นะครับของมนุษย์ถ้าท่านประสบความสำเร็จข้างนอกกลับบ้านคนหันข้างให้หันหลังให้เป็นความสำเร็จที่ล้มเหลวทางหัวใจครับแต่ถ้าท่านล้มข้างนอกประตูบ้านยังเปิดรับไม่มีปัญหาครับท่านยังอยู่ได้อีกนานครับแต่ถ้าท่านยิ่งใหญ่ข้างนอกกลับบ้านดึกหน่อยมีคนยืนเท้าเอวเกาะประตูเงี้ยนี่คือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกนอกไหมครับจะไม่มีสิ่งมีชีวิตรอดเข้าไปได้เลยถ้าเธอไม่อนุญาตแล้วท่านจะไปอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ครับนี่คือความสุขของแท้และแน่นอนครับชีวิตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้ท่านทำประกันกับที่นี่แล้วก็ถือเป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวท่านเองแล้วก็คนที่ท่านรักด้วยขอท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับกับธุรกิจที่ท่านทำกับชีวิตที่ท่านเลือกแล้วและความไม่ประมาทในการทำประกันด้วยขอทุกคนมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ